สวัสดีครับผมยงยุทธฟูพงศิริพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท MT Multimedia จำกัดผมจบการศึกษาจากนิด้าเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2525จากหลักสูตร Regular MBA คณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารการตลาดซึ่งสมัยนั้นนิด้าเราไม่ได้มีหลักสูตรหลากหลายนะครับก็เป็นการเรียนในภาคปกติเต็มเวลานะครับหลังจากจบที่นิด้าก็ได้ทำงานในองค์กรต่างๆมากมายจนในปัจจุบันที่บริษัทก็ถือว่าเป็นธุรกิจของตัวเองทําธุรกิจทางด้านสื่อสารการตลาดนะครับทางด้านการประชาสัมพันธ์การโฆษณานะครับรู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าตัวเองประสบความสําเร็จในการทํางานหรือไม่อย่างไรก็ต้องเรียนว่าการวัดระดับความสําเร็จของแต่ละคนนั้นอาจจะไม่เท่าเทียมกันแต่สิ่งที่ภาคภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกก็คือว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบสังคมเรารู้สึกว่าเราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์หนึ่งของนิด้านะครับซึ่งสามารถที่จะเผยแพร่เกียรติคุณของสถาบันซึ่งให้กำเนิดเรามาแล้วก็ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติและก็สังคมก็ต้องขอบคุณสถาบันที่เล็งเห็นคุณค่าในข้อนี้แล้วก็คัดเลือกให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเช่นนี้นะครับหลักที่ยึดถือในการทำงานมาโดยตลอดก็คือต้องรู้จริงและก็ทำจริงทุ่มเทให้กับงานที่เราจะทำอย่างสุดชีวิตจิตใจซึ่งอันนี้ก็ต้องฝากน้องๆรุ่นหลังนะครับจะสังเกตว่าในระยะหลังเนี่ยน้องๆที่ทำงานก็มักจะไม่ทุ่มสุดตัวนะครับครึ่งๆกลางๆไม่ได้ใส่หัวใจเข้าไปเต็มที่อันนั้นก็ยากที่จะประสบความสำเร็จนะครับและผมคิดว่าในสังคมปัจจุบันการทำงานก็ต้องไม่ทำตัวเป็นผู้รับฝ่ายเดียวซึ่งจะเป็นภาระกับสังคมนะครับการทำงานใดๆก็ตามการรับกับการให้เนี่ยเป็นของคู่กันนะครับชีวิตผมที่ถือคติก็คือว่าเราต้องคืนกำไรเราต้องให้กับคนอื่นก่อนแล้วเราก็จะได้รับผลตอบแทนตามมาอันนั้นคือสิ่งที่ยึดถือนะครับก็เลยมีเพื่อนฝูงมีพรรคพวกมากมายที่จะคอยสนับสนุนให้การทำงานเราประสบความสำเร็จนะครับที่สำคัญก็คือความร่ำรวยความมั่งคั่งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตนะครับเพราะนั้นถ้าเรายึดถือแต่เรื่องของวัตถุเรื่องของวัดคุณค่ากันด้วยเงินทองอย่างเดียวเนี่ยชีวิตเราก็คงจะหาความสุขยากและบางครั้งการได้มาซึ่งเงินทองเหล่านั้นเนี่ยมันได้มาด้วยการแลกกับการเสียประโยชน์ของผู้อื่นเท่ากับเป็นการเอาเปรียบสังคมซึ่งนิด้าไม่เคยสอนให้เราเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับสถาบันนั้นทรงเกียรติในครั้งนี้ครับสวัสดีครับ